วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมโอมนิธิติรังกูลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อมายังรายการของเราได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ขึ้นหน้าจอ026206708แล้วก็026206711ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาไปจนถึงทางแฟนเพจ Facebook นะครับกดไลค์และแชร์กันได้ที่ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนอีกหนึ่งช่องทางครับคือทางไปรษณีย์เขียนได้ที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล้าเป้งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ครับอีเมล springnews.54@gmail.com ครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่รักสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรแปลกๆทุกอย่างที่เป็นสัตว์นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยเป็นการให้ความรู้คุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปีพ.ศ.2557นะคะมีพรบนี้มาได้สักเกือบ2ปีละนะคะก็มีการออกกฎหมายข้อบังคับใช้อะไรออกมามากมายแต่ประเด็นปัญหาสำคัญเนี่ยดิฉันเชื่อว่าความเข้าใจของประชาชนคนทั่วไปอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอสำหรับเนื้อหาใจความสำคัญของพรบฉบับนี้นะคะโดยเฉพาะกรณีการทำร้ายสัตว์เองก็มีข้อเขาเรียกว่ากระแสข่าวออกมาเป็นข้อครหาออกมาพรบเนี้ยโลกสวยไปไหมนะคะทำไมกรณีที่สัตว์ทำร้ายคนเนี่ยมันโทษมันเบากว่าคนทำร้ายสัตว์หรือคนทำร้ายด้วยกันเองก็มีกระแสข่าวอะไรออกมามากมายนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของพรบฉบับนี้อย่างละเอียดแล้วก็ไขข้อข้องใจหรือข้อสงสัยกันใช่ครับเป็นข้อข้องใจเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมากับเด็กหญิงวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับค่ะคลิปเหตุการณ์สุนัขไล่กัดเด็กหญิงวัย14ปีในชุดสีเหลืองจากกล้องวงจรปิดที่กระจายไปทั่วทั้งโลกโซเชียลในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่11พฤษภาคมที่บริเวณหมู่บ้านพระปิ่น4เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครจากคลิปภาพจะเห็นได้ว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวเดินหลบออกจากสุนัขก่อนที่จะถูกไล่กัดจนล้มลงและถูกกัดเข้าที่ใบหน้าจนเป็นแผลชะกันนายสุรพงษ์จินาวงศ์พ่อของเด็กหญิงที่ถูกสุนัข กัดเปิดเผยว่าทันทีที่ตนเองเห็นเหตุการณ์ได้พยายามช่วยเหลือลูกสาวแต่สุนัขตัวดังกล่าวไม่ยอมปล่อยจนเจ้าของต้องนำเชือกมาคล้องคอและพาสุนัข กลับไปพอล้มลงน้องล้มลงก็ผมเห็นมันกัดหน้าน้องตรงหน้าน้องผมก็เลยล็อกคอหมาเพื่อไม่ให้หมามันสะบัดหน้าแล้วก็สู้กับมันเพื่อไม่ให้มันปล่อยหน้าลูกสาวผมก็ทำทั้งล็อกคอทั้งกอดคอทั้งง้างปากมันนะเพื่อว่าจะให้มันปล่อยพอมันสู้กับมันสักพักนึงก็มีคนมาดึงมันออกไปเจ้าของก็มาดึงมันออกดึงมันออกปั๊บลูกสาวผมลุกขึ้นวิ่งเข้าบ้านแล้วผมก็วิ่งตามลูกสาวมาแล้วตอนนี้แม่เขาก็เอาพกน้ำพกผ้าอะไรมาเช็ดเลือดเพราะเลือดเต็มหน้าอยู่ตอนนั้นตกใจมากแล้วสงสารลูกมากเพราะมันแผลมันเบอะหวะตรงหน้าแล้วเราก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเราเห็นทุกช็อตตอนที่เราหมากับลูกมันภาพที่ติดตามแล้วตอนนั้นเราเห็นทุกช็อตทุกดอกทุกอย่างเลยเราเห็นกระทั่งบาดแผลมันแผลมันเปิดเวอะหวะไปหมดเลยครับตอนนั้นน่ะแล้วก็เลือดก็เต็มหน้ามองไม่เห็นหน้าลูกอ่ะมองเห็นแต่เลือดอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เด็กหญิงคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณใบหน้าและดวงตาข้างขวาแพทย์ต้องใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าครึ่งวันเพื่อเย็บบาดแผลรวมกว่า100เข็มขณะที่ด้านเจ้าของสุนัขคู่กรณีหลังเกิดเหตุได้ยืนยันกับทางครอบครัวผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแต่กลับพบว่าบาดแผลของเด็กสาวมีความรุนแรงเกินจากที่คาดไว้และค่ารักษาพยาบาลสูงจนไม่สามารถชดใช้ได้เขาก็ให้ผมเรียกว่าจะผมจะเท่าไหร่ผมก็บอกเขาลูกสาวผมมันเป็นหนักนะทั้งสัญญาทั้งอะไรด้วยผมเรียก300,000แล้วกันแล้วผมจะจัดการลูกผมเองขาดเหลือไงแล้วผมก็จะจัดการเองเขาก็บอกว่ามันเยอะไปอุบัติเหตุเขาจะไม่เรียกกันเยอะขนาดนี้เลยไปให้แสนเดียวมันไม่ไหวแล้วมั้งแสนเดียวมันน้อยไปรวมกันก็เขาก็สรุปว่าให้ผม150,000อันนี้ผมทำไงได้อ่ะดีกว่าไม่ได้อ่ะ
ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายและเจ้าของสุนัขคู่กรณีจะสามารถไกล่เกลี่ยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหากับเจ้าของสุนัขฐานปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยงของตนเองจนออกมาทำร้ายผู้อื่นเราได้ดำเนินการเรียกทางเจ้าของสุนัขนะครับมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับตามป.อาญามาตรา377นะฮะฐานปล่อยปะละเลยสัตว์ดุร้ายนะครับอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินคดีกับทางเจ้าของสุนัขส่วนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปภาพเหตุการณ์ดังกล่าวกระจายไปทั่วโลกโซเชียลได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่กล้าช่วยเหลือผู้ถูกสัตว์ทำร้ายและมีความเห็นว่าโทษที่เกิดจากการทำร้ายสัตว์มีความรุนแรงไม่สามารถยอมความกันได้แต่หากเป็นคดีที่สัตว์ทำร้ายคนกลับสามารถยอมความกันได้นางสาวปิยวรรณตั้งสกุลสถาพรเจ้าของเพจ A Call of Animal Rights ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มีสาระสำคัญคือการปกป้องสัตว์ที่จะถูกทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลและต้องการให้สังคมทำความเข้าใจกับพ.ร.บ.ดังกล่าวให้มากขึ้นก็คือว่ามีคนสงสัยมากว่าเนี่ยหมากัดเดี๋ยวนี้อย่าไปตีมันนะดูถูกจับถ้าณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นหมามากัดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแบบขู่กันโชคกำลังพูดมาเตะเสยได้เลยค่ะคุณสามารถป้องกันตัวเองได้ไม่พอคุณสามารถป้องกันชีวิตผู้อื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีน้องที่ถูกกัดที่ถูกสุนัขมีเจ้าของกัดนะคะแล้วมีคนไม่กล้าช่วยบอกว่ากลัวพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ตรงเนี้ยปุ้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการโบยให้หมาหรือเปล่าหรือไม่กล้าช่วยเองหรือเปล่าแล้วมาโบยพ.ร.บ.เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเบสิกอยู่แล้วอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย14ปีเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดขึ้นและได้สะท้อนภาพความเข้าใจของคนในสังคมบางส่วนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่อาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกันและมีความเข้าใจบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานจะเห็นว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงตัวพรบนี้นะครับว่าจริงๆเอ๊ะออกมาโลกสวยหรือเปล่าเป็นจริงในพรบฉบับนี้คุณผู้ชมที่ผลักดันใช้ตั้งแต่ปี2557มีในมาตรา21ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าป้องกันได้ตามเหตุอันควรเดี๋ยวต้องมาศึกษาวันนี้กันด้วยใช่รายละเอียดทุกอย่างรวมถึงการควบคุมประชากรสัตว์ต่างๆมีวิธีการออกมาเหมือนกันมีกฎหมายลูกอะไรมารองรับด้วยนะคะเตรียมที่จะออกมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกับคุณปุ้ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพจ A Call for Animal Rightsแล้วก็มีคุณหมอนะคะเป็นนายแพทย์สัตวแพทย์นะคะที่ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะครับปมพ.ร.บ.การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะคะก็มีมาประเทศไทยเนี่ยเรามีมาใช้ตั้งแต่ปี2557เพิ่ง2ปีเองถ้าเทียบกับต่างประเทศนี่ถือว่าอายุยังน้อยมากๆเลยนะคะแต่พอมีพ.ร.บ.ตัวนี้ออกมาปุ๊บก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าพ.ร.บ.ตัวนี้โลกสวยไปไหมนะคะเพราะว่ากรณีถ้าคนทำร้ายคนด้วยกันเองหรือว่าสัตว์ทำร้ายคนทำไมโทษมันไม่หนักเหมือนกับคนทำร้ายสัตว์นะคะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนาหูรวมถึงบอกว่าต้องแก้พ.ร.บ.ฉบับนี้หรือว่ายกเลิกไปเลยทีนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดจากความเข้าใจไม่ละเอียด
สำหรับประเด็นในพรบต่างๆวันนี้ค่ะรายการของเราจะมาไขข้อข้องใจมาทำความรู้จักกับพรบฉบับนี้นะคะรวมถึงมาดูว่ามาตรการจริงๆในระยะยาวเนี่ยป้องกันเรื่องของปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ออกมาเพ่นพ่านจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่จรจัดเนี่ยมีวิธีการควบคุมอย่างไรจะตัดต้นตอของปัญหาเหล่านี้อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาคนทะเลาะกับสัตว์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมาคุยมีคุณหมอนะคะแล้วก็มีทางเจ้าของเพจคุณปุ้ยนะคะเจ้าของเพจ Accord for Animal Rights มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำท่านแรกนะครับนายแพทย์นายสัตวแพทย์นะครับวิสิทธิ์วิชาศิลป์ท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านต่อไปนะครับคุณปิยวรรณตั้งสกุลสถาพรเจ้าของเพจ Accord for Animal Rights ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ้ยนะคะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามคนที่ทั้งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จะได้เข้าใจพรบตัวนี้นะคะเพราะเราใช้มาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมคะคุณหมอดิฉันพูดถูกไหมคะว่าพรบตัวนี้เนี่ยถือว่าใหม่มากในบ้านเราแต่อย่างต่างประเทศเขามีมานานแล้วตั้งแต่นี่คือมีปี57ครับแต่ก็จะมีกระแสออกมาพรบโลกสวยออกมาทำไมนะคะไม่ควรจะมีหรือควรจะแก้อะไรต่างๆนะอยากให้คุณหมอชี้แจงเรื่องพรบหน่อยว่าในฐานะที่คุณหมอเนี่ยดูแลเรื่องพรบฉบับนี้ดูมาโดยตลอดมันถูกผลักดันมานานขนาดไหนแล้วคะครับก็พรบนี้กว่าจะออกประกาศใช้ในปี57นี่นะครับก็มีการพยายามร่างแล้วก็นำเสนอกันมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับ10ปีเลยนะครับ10ปีโดยหลักนะครับโดยเนื้อหาหลักของพรบฉบับนี้นะครับพรบป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์นี่นะครับและการจัดสวัสดิภาพต่อสัตว์นี่นะครับจะมี3หลักการใหญ่หรือ3เจตนารมณ์ใหญ่นะครับอันแรกก็คือว่าห้ามมิได้มิให้ผู้ใดกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรนี่คืออันที่1กระทำทารุณกรรมต่อสัตว์วรรคท้ายนี่สำคัญนะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้มันสามารถจะตีความอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันในตอนหลังนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าพรบฉบับนี้มุ่งที่จะเน้นให้คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เมื่อคิดจะเลี้ยงสัตว์แล้วนี่นะครับจะต้องรับผิดชอบเข้าไปตลอดชีวิตของสัตว์นั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าในพรบกำหนดชัดเจนว่าเมื่อเจ้าของสัตว์เมื่อใครก็แล้วแต่ผู้ใดก็แล้วแต่ตกลงใจที่จะเลี้ยงสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์พาหนะหรืออะไรเราก็แล้วแต่นะครับจะต้องเลี้ยงไปจนรับผิดชอบชีวิตเขาจนสิ้นอายุไขครับอันนี้ก็แล้วก็ในการเลี้ยงดูก็จะต้องเลี้ยงดูอย่างให้มีสวัสดิภาพที่ดีคือมีน้ำมีอาหารมีฐานที่อยู่ที่เหมาะสมอันนี้กฎหมายระบุไว้ในมาตรา22ชัดเจนนะครับแต่จุดสำคัญจุดที่3ที่บอกไว้ก็คือว่าพรบฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เมื่อนำสัตว์ตกลงใจเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วนี่นะครับห้ามเอาสัตว์ไปปล่อยหรือทอดทิ้งสัตว์ครับตรงนี้สำคัญหากกระทำการฝ่าฝืนแอบเอาไปปล่อยในที่สาธารณะเลี้ยงแล้วตอนหลังมาไม่อยากจะเลี้ยงเลิกเลี้ยงเอาแอบไปปล่อยสาธารณะถือว่ากระทำผิดตามพรบนี้ตามมาตรา23นะครับมีโทษจำนะครับขอโทษครับโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับครับก็โทษสูงนะครับทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับเจ้าของจะปล่อยหรือจะทำอะไรกับสัตว์ของตัวเองหรือว่าเป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับในเรื่องนี้ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรบนี้แล้วก็ปรากฏว่าได้ข้อสรุปว่าในอนาคตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางกรมปศุสัตว์ก็จะออกข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดต่างๆออกมาเพื่อกำหนดให้ว่าผู้ที่ตั้งใจหรือว่าตัดสินใจว่าจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนเหมือนขึ้นทะเบียนเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วก็อาจจะต้องมีการติดนะครับติดไมโครชิปเพื่อที่ต้องการที่จะให้ทราบถึงว่าระบุนะครับว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครอย่างไรหรือสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันมีประวัติมีอะไรทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนอะไรเรารู้หมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำใช่ไหมกำลังเขากำลังดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่นะครับไมโครชิปนี่คือติดทุกประเภทสัตว์ทุกประเภทเลยไหมก็ในช่วงแรกอาจจะมีการติดในส่วนของที่มันสุนัขหรือแมวอะไรต่างที่เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ในสัตว์ตัวอื่นนี่ส่วนใหญ่จะจำตัวกันได้อยู่นะครับพวกวัวควายช้างม้าอะไรต่างๆนะครับครับเรียนให้ทราบอีกนิดนึงครับว่าพรบฉบับนี้เนี่ยเครียกพรบป้องกันการทำทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพต่อสัตว์นี่นะครอบคลุมสัตว์ทุกประเภทนะครับช้างม้าวัวควายนะครับหมูไก่อะไรต่างๆแล้วก็สุนัขแมวคือคนเข้าใจว่าพรบนี้คุ้มครองแต่สุนัขใช่เพราะมีข่าวแต่สุนัขแต่จริงๆเนี่ยสัตว์อื่นๆนะครับสัตว์พาหนะเช่นช้างม้าวัวควายต่างๆช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของเราหากไปใช้งานโดยที่เกินกำลังเลยครับทำให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือว่าทำบาดเจ็บเลยต่างๆหรือเจ็บป่วยลงมานะครับใช้งานหนักเกินกว่าเหตุถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็มีความผิดตามพรบนี้ตามมาตรา20แล้วก็21
20นะครับดูไม่มีเหตุอันควรคือดูแล้วมันไม่เมคเซนส์ผู้ภาษาชาวบ้านนะคือดูแล้วมันดูรุนแรงเกินกว่าเหตุใช่ต้องดูเจตนาของคนที่กระทําด้วยใช่ครับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณปุ้ยนะคะของคุณปุ้ยเนี่ยเพจ A Call for Animal Rights เพจนี้ตั้งมานานขนาดไหนแล้วคะจะ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วค่ะเรื่องพรบเนี่ยเรารู้มาตลอดว่าผลักดันมาเนี่ยที่คุณหมอบอกเป็น10ปีเราก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่เราสึกว่ามันควรจะมีพรบฉบับนี้พรบฉบับนี้โลกสวยไหมคะก็จริงๆอะค่ะที่มีพรบฉบับเนี้ยก็เพราะว่าโลกมันไม่สวยอะค่ะเข้าใจไหมคะเพราะโลกมันไม่สวยมันถึงต้องมีพรบฉบับนี้เพราะฉะนั้นคนที่ชอบว่าคนที่เหมือนมีเมตตาหรืออาทรต่อชีวิตอื่นว่าพวกโลกสวยพวกอะไรอย่างเงี้ยทีปุ้ยอยากจะให้เขามองย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าโลกสวยขนาดนั้นนะมันคงไม่ต้องมีกฎหมายมาจัดการแม้กระทั่งเรื่องคนเรื่องสัตว์หรอกค่ะมันไม่ใช่นะคะแล้วก็ call เราเรียกแทนตัวเองว่า call นะคะก็คือ call เองเนี่ยเราก็เป็นการรวมตัวกันของจิตอาสาไม่ใช่องค์กรไม่ใช่มูลนิธินะคะแล้วก็รวมตัวกันเพื่อผลักดันพรบคุ้มครองสัตว์นะคะในภาคประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมันมีการเรียกร้องมาตั้งนานแล้วเป็น10ปีแต่ว่าไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าอาจจะไปกระทบในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าอะไรต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาดันในเรื่องของภาคประชาชนนะคะมันก็เกิดกระแสขึ้นเพราะว่าการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยเมืองพุทธเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทุกวันจริงๆทุกวันเลยเหรอคะทุกวันดูข่าวคือนี่คือแค่ที่ออกข่าวนะคะและที่ไม่ออกข่าวอีกแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประเทศเรามันถึงเวลาแล้วที่ว่าถ้าเราอยากเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีพรบคุ้มครองสัตว์ที่เขาอ่อนแอกว่านะคะเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วอื่นๆเช่นอเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีพรบคุ้มครองสัตว์หนักกว่าเราอีกไม่รู้กี่เท่าตัวอย่างเพจที่คุณปุ้ยดูแลเนี่ยมันจะมีการร้องเรียนมาตลอดแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมฮะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบปัญหาอะไรครับเยอะมากๆอะค่ะก็ส่วนใหญ่สุนัขหายอะสุนัขหายกับหาเจ้าของแล้วก็ขอเลือดนะคะแต่ในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยก็มีทุกวันเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งแบบทำยังไงดีข้างเห็นข้างบ้านทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเอาหมาฟาดกับกำแพงบางคนบอกเห็นตีหมาร้องโหยหวนคือเขาก็ไม่รู้เขาจะช่วยยังไงนะคะแม้กระทั่งตอนนี้เรามีพรบคุ้มครองสัตว์แล้วความไม่เข้าใจในเนื้อหากฎหมายเนี่ยยังเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากจนไอ้คนช่วยเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงส่วนไอ้คนที่ไม่ได้คิดจะช่วยก็กลับเป็นการต่อต้านไปนะคะเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจในเนื้อหากฎหมายมันเลยเกิดการพอไม่เข้าใจปุ๊บไม่มีความรู้ก็เลยเกิดความไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็เกิดความอคติเพราะอคติก็เลยต่อต้านวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้มีคุณหมอด้วยนะคะที่ทราบเรื่องกฎหมายชัดเจนเลยเนี่ยมาพูดคุยในว่าประเด็นข้อขัดแย้งเนี่ยกับไอ้พรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยมันโลกสวยจริงไหมนะคะในส่วนตัวปุ้ยนี่มันปุ้ยมองว่าก็เนี่ยมาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นดีไหมค่ะตั้งแต่มีพรบฉบับนี้คุณปุ้ยนะคะได้มีดูตัวเรื่องของตัวเลขข้อมูลว่าการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันลดลงไหมตั้งแต่มีพรบฉบับนี้นะมาเกือบ2ปีเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นไม่ลดลงอ่ะไม่ลดลงเลยใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถึงเราจะมีโทษนะคะปรับ 40,000 หนักนะปรับ 40,000 จำคุก2ปีนะคะอันนี้คือโทษสูงสุดใช่ไหมคะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ผลปรากฏออกมาแล้วหลายๆคดีเนี่ยบทลงโทษมันก็น้อยมากนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ดีเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้เหมือนกันส่วนตัวมองนะคะแต่ถ้ากฎหมายที่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำไมเราต้องไปปราณีกับคนที่เขาไม่ดีแล้วคนที่ทำร้ายสัตว์ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นที่อ่อนแอกว่าเช่นเด็กผู้หญิงหรืออะไรก็ตามพวกเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ทำไมต่างประเทศเขาถึงจริงจังมากกับพรบคุ้มครองสัตว์อย่างอเมริกาเนี่ยเคสที่มีสองสามีภรรยาเนี่ยทำครัชวิดีโอคือเป็นวิดีโอที่ทารุณกรรมสัตว์แล้วอิงไปในเรื่องของทางเพศเนี่ยครับโดนคุก50ปีนะโอ้โหกฎหมายเขาแรงไม่รู้กี่ล้านใช่อ่ะแรงจนเลยมองโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยเนี่ยคงถูกถล่มด่าอะไรเทอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
เลยอยากให้คนไทยเราเป็นเมืองพุทธเราลองมาดูไหมว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นในสังคมทำไมเมืองพุทธถึงเกิดการทารุณกรรมสัตว์มันเป็นปัญหาที่กฎหมายหรือมันเป็นปัญหาที่คนในสังคมหรือมันเป็นปัญหาที่กฎหมายของคนมันอ่อนเกินไปแล้วเราแก้ให้ถูกจุดดีกว่ามานั่งประชดประชันกันเพราะว่าหลายคนมันมีกระแสออกมาดิฉันอ่านในโซเชียลบอกว่าทำไมคนทำร้ายคนด้วยกันเองหรือสัตว์ทำร้ายคนเนี่ยข้อเขาเรียกอะไรนะการปรับการจำเนี่ยมันดูน้อยกว่าการที่เราไปทำร้ายสัตว์อะไรแบบนี้คุณปุ้ยก็น่าจะผ่านหูผ่านตามานะประเด็นลักษณะอย่างนี้เยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าเพราะความไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยอคติเลยต่อต้านนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยปัญหาของบ้านเราก็คือกฎหมายของคนน่ะมันอ่อนมากๆครับบวกกับการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพขอใช้คำนี้นะคะแล้วมันก็เลยทำให้คนรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมสังคมเรามันแย่ขนาดนี้แต่พอเรามีกฎหมายเรื่องสัตว์ขึ้นมาเพิ่งจะได้ปี2557เนี่ยมันเป็นกฎหมายใหม่แน่นอนมันต้องเข้ายุคเข้าสมัยมากกว่าคนก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าคือเอาจริงๆในเรื่องของสังคมที่อย่างเช่นคดีต่างๆนานาเนี่ยตัวเองตัวปุ้ยเองเนี่ยปุ้ยก็ยังทำไมมันออกมาเป็นในลักษณะนี้ทำไมคนไม่ดีถึงไม่ได้รับโทษเท่าที่ควรจะเป็นแต่พอมีกระแสสัตว์ขึ้นมาคนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยค่ะโดยปริยายทั้งที่จริงๆมันเปรียบเทียบไม่ได้นะคะคนกับสัตว์เปรียบเทียบไม่ได้หรือถ้าจะให้มองอีกมุมนึงก็คือว่าทำไมเราไม่มองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยที่เขาจริงจังกับพรบคุ้มครองสัตว์มากเพราะเขามองเลยว่าคนที่ทำร้ายสัตว์ได้ทำร้ายเด็กทำร้ายคนได้นี่คือบุคคลอันตรายของสังคมนะคะครับอย่างเงี้ยเควี้ยงชิวาว่าออกจากตึกได้อย่างเงี้ยคือจิตใจต้องโหดเหี้ยมระดับนี้ใช่พระอย่างเงี้ยเอาหมาฟาดกับบันไดได้อย่างเงี้ยคือเขาคุมอารมณ์ได้ล่ะแล้วถ้าเกิดตรงนั้นเป็นเด็กหรือเนี่ยตำรวจยิงหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเกิดโมโหคนเอามายิงคนทำยังไงก็ทำได้เหมือนกันใช่ค่ะจึงต้องระวังไว้ถามคุณหมอนิดนึงนะครับต่อเนื่องจากประเด็นคุณปุ้ยหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจถึงรายละเอียดของตัวพรบมันทำให้มีการแชร์ต่างๆนานามากมายบางวลีเนี่ยบอกเลยทำร้ายคนอ่ะ500ทำร้ายสัตว์20,000มันต่างกันมันยังไงฮะคุณหมอตรงนี้ต้องเคลียร์กันนะครับว่าโทษที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา20นะครับมาตรา30 31 32เนี่ยนะครับเขากำหนดเป็นอัตราโทษสูงสุดนะครับว่าผู้ใดที่กระทำทารุณกรรมต่อสัตว์ตามมาตรา20เนี่ยนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นโทษกำหนดโทษที่สูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโทษหนักกว่าทั้งในคนหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยศาลหรือผู้พิจารณาเขาจะใช้ดุลพินิจดูว่าพฤติการแห่งคดีนะครับความการกระทำพฤติกรรมต่างๆที่ได้กระทำต่อสัตว์หนักเบาแค่ไหนอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามความหนักเบาแล้วก็พิพากษาไปตามนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าจำคุกไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอาจจะจำคุก1เดือน2เดือน3เดือนจนไปจนถึง2ปีขึ้นอยู่ความหนักเบาพฤติกรรมแห่งคดีนะครับและการปรับก็เช่นเดียวกันศาลบอกว่าไม่ใช่ในกฎหมายบอกว่าปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 แต่จริงๆอาจจะปรับไม่ถึงก็ได้อาจจะ500อะไรก็ได้ใช่ครับถูกต้องแต่ทีนี้อย่างกรณีของน้องผู้หญิงที่เรานำเสนอเมื่อสักครู่นี้เราสังเกตนะเราดูไปด้วยกันเมื่อสักครู่เห็นภาพเนี่ยน้องเขานั่งอยู่ทีนี้สุนัขตัวนี้ก็เหมือนเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็คือลากน้องแล้วก็กระโจนเลยมันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยมันเป็นพรบคุ้มครองสัตว์แต่ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยทำให้คุณพ่อเขาเนี่ยไม่กล้าทำอะไรสุนัขตัวนี้เพราะกลัวว่าจะมีความผิดก็ต้องปล่อยให้น้องเขาหน้าเหวอะอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วสุนัขทำร้ายน้องก่อนไม่ได้ คือน้องเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรสุนัขเลยจากคลิปเนี่ยนะฮะประเด็นนี้สำคัญประเด็นนี้สำคัญมากคือถ้าเราอ่านกฎหมายมาตรา20นะครับในพรบป้องกันการทำทารุณกรรมต่อสัตว์เราต้องอ่านให้ตลอดครับวรรคแรกของมาตรา20เขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์และประโยคต่อไปนี่สำคัญมากโดยไม่มีเหตุอันสมควรเห็นไหมครับขยายความโดยไม่มีเหตุอันสมควรเขาไม่ได้เขียนสั้นๆบอกห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์เขาไม่ได้เขียนสั้นๆแค่นี้ไม่ได้จบแค่นี้มีคำว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควรซึ่งเหตุอันไอ้โดยไม่มีเหตุอันสมควรนี้นะครับเขาก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21นะครับหลายวงเล็บเพียวครับแต่ในวงเล็บหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ความเข้าใจผิดกันบอกว่าถ้าสุนัขมาทำร้ายเด็กมาทำร้ายใครคนอื่นๆจะเข้าไปช่วยได้แค่ไหนอย่างไรครับ
มาตรา20ก็บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดทำทารุณกรรมต่อสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรครับเพราะมาตรา21เขาก็บอกว่าการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นข้อยกเว้นว่าไม่เป็นการทำทารุณกรรมต่อสัตว์ก็คือการป้องกันชีวิตร่างกายทรัพย์สินของตัวเองจากการที่ถูกสัตว์ทำร้ายครับอันนี้นะครับแล้วก็โดยไอ้เขาเรียกว่าตามควรแก่เหตุการป้องกันชีวิตทรัพย์สินร่างกายของตัวเองหรือของผู้อื่นนี่นะครับหากมีการแบบไอ้มีการทำร้ายสัตว์ไปนะครับเขาบอกว่าตามสมควรแก่เหตุด้วยนะครับต้องตามสมควรแก่เหตุด้วยนะครับป้องกันตัวเองป้องกันตามสมควรแก่เหตุตามควรแก่เหตุอย่างนี้กรณีน้องคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ถ้าคุณพ่อเขาเข้าไปตีไปอะไรเงี้ยถูกไหมฮะตีแล้วก็เพื่อป้องกันป้องปัดภัยวิบัติไม่ให้เกิดแก่เด็กแล้วก็ให้สุนัขหนีออกไปจากลูกเขาอย่างนี้ครับอ๋อนี้ถือว่าได้ก็ครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงโดยนัยยะกฎหมายเป็นอย่างนี้แล้วในทางคดีนะครับเมื่อถึงศาลก็จะใช้ดุลพินิจนะครับในการดูอย่างกรณีนี้ถ้าสมมติเป็นอายุตัวอย่างสมมติไอ้หมาสุนัขตัวเมื่อกี้ถ้ามันยังกลับถึงเมื่อเราตีคุณพ่อเขาตีแล้วแต่สุนัขตัวเมื่อกี้ยังกลับมาทำร้ายยังจะขู่จะแง่งจะเข้ากระโจนใส่คุณพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้อาวุธหรือใช้อะไรยังไงได้ไหมพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันนะครับตามสมควรแก่เหตุตามนัยยะของมาตรา21วงเล็บ6ถ้ามีมีดมีขวานอยู่ในมือฟันมันอย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้ขอเป็นดุลพินิจของศาลแต่ว่าการป้องกันตัวเราพูดในหลักการใหญ่นะครับไอการจะไปพูดในเป็นกรณีเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดได้ลำบากแต่กฎหมายก็เปิดช่องว่าการกระทำต่อไปนี้รับการยกเว้นไม่ใช่การทำทารุณกรรมต่อสัตว์ก็คือว่าการป้องกันชีวิตทรัพย์สินร่างกายของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ทรัพย์สินนะครับไม่เกิดความเสียหายจากการกระทำของสัตว์นั้นๆเนี่ยเป็นสิทธิที่จะป้องกันได้ตามควรแก่เหตุนะครับผมเน้นคำนี้นะตามสมควรแก่เหตุนะครับคือดูแล้วควรแก่เหตุแต่ถ้าเป็นแบบอย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทำร้ายหมามากัดเสร็จปุ๊บก็มันไปละแต่กลับไปหามันไปเอาปืนยิงมันไปฆ่าไปฟันคอมันอันนี้ไม่สมควรแก่เหตุอันนี้ศาลก็จะใช้ดุลพินิจในการดูนะครับคือหลักการกฎหมายบอกว่าการป้องกันแม้แต่ในคนก็เหมือนกันบอกป้องกันนั้นต้องตามสมควรแก่เหตุตามสมควรแก่เหตุเพื่อวัตถุประสงค์ก็บอกเพื่อป้องปัดภัยพิบัตินั้นให้พ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะว่ากรณีที่ได้ปริมาณป้องกันป้องปัดภัยพิบัตินั้นพ้นออกไปแล้วนะครับหากยังมีการไปดำเนินการต่อนะครับต่อจะไม่ต่อสัตว์หรือต่อคนก็แล้วแต่นะครับดำเนินการต่อเขาก็จะดูแล้วว่าเออนี่มันเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรชัดเจนไหมครับชัดเจนดูเจตนาใช่ไหมครับอ่านะคะเดี๋ยวพักสักครู่ภัยพิบัตินั้นให้พ้นออกไปจากตัวค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันต่อเพราะว่าจริงๆมันมีอีกหลายคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอย่างสัตว์ประเภทอื่นๆล่ะถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์หรือสัตว์ที่เป็นสัตว์มีเรียกเอ็กโซติกสัตว์แปลกๆเนี่ยมันรวมตัวพรบตัวนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวเรายังคงคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวของพรบการทารุณกรรมการป้องกันทารุณกรรมนะครับและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557เมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณหมอแล้วนะครับคุ้มครองสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่เฉพาะเจาะจงแค่สุนัขเท่านั้นรวมไปถึงนะครับมีบางกฎหมายในพรบตัวนี้ทั้งมาตรา21นะครับป้องกันตัวเองได้ตามเหตุอันควรนะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติให้พ้นจากตัวเองแต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องมาคุยกันต่อครับคุณหมอเพราะว่านอกจากคนเนี่ยป้องกันตัวเองได้เมื่อกี้ผมทราบแล้วแต่สัตว์กันเองล่ะที่ผมเลี้ยงไว้สมมติผมเลี้ยงหมูคอกนึงเลี้ยงไก่คอกนึงมีหมาเข้ามาทำร้ายผมทำยังไงดีครับคุณหมอเออกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา21นะครับครับก็คือเปิดโอกาสให้เจ้าของนะครับกระทำการเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตัวเองได้ครับเป็นข้อยกเว้นของพรบตัวนี้นะครับว่าในมาตรา21การกระทำต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการทำทารุณกรรมต่อสัตว์ก็คือการป้องกันชีวิตทรัพย์สินของเรากรณีที่ว่ามีสุนัขเข้ามากัดทรัพย์สินต่างๆนะครับกัดไก่กัดเป็ดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเจ้าของทรัพย์สินก็มีสิทธินะครับในการที่จะป้องกันภัยพิบัติตรงนั้นนะครับครับมีสิทธิป้องกันนะครับแต่เราต้องประเมินสถานการณ์ภาพรวมก่อนจริงๆกฎหมายก็เขียนไว้แรงกว่านั้นอีกนะครับว่าในมาตรา21วงเล็บ6เนี่ยนะครับบอกว่าการฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับครับ
ทำได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากเน้นไปขนาดนั้นแต่ว่ากฎหมายให้ขนาดนั้นเลยเป็นถ้าเราป้องกันสมควรแก่เหตุนี่ก็คงคิดว่ามันก็น่าจะพอสมควรนะครับแต่ถ้าถึงขั้นอย่างนี้กฎหมายก็กำหนดเป็นข้อยกเว้นนะครับตามมาตรา21ไอ้วงเล็บ6กำหนดให้เป็นข้อยกเว้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษากฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดูให้แบบให้ครบถ้วนทั้งฉบับนะว่าไอ้เรื่องของการทำทารุณกรรมเขาก็บอกแล้วว่าการทำทารุณกรรมหมายถึงการกระทำโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะฮะนี่ประเด็นที่หนึ่งละอันที่สองหากจะต้องการกระทำใดที่ไม่ใช่การทำทารุณกรรมตามมาตรา21ก็คือว่าเป็นการกระทำ1 2 3 4 5 6ก็คือการส่วนที่เราอยากจะเน้นในที่นี้ที่อยากจะเน้นก็คือการป้องกันชีวิตร่างกายทรัพย์สินของตัวเราเองนะครับเราสามารถกระทำได้ตามมาตรา21วงเล็บ6แล้วถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วคะอันนี้รวมอยู่ด้วยไหมคะจริงๆพรบฉบับนี้มันครอบคลุมสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยมีเจ้าของครับมีเจ้าของไม่มีเจ้าของแล้วก็รวมไปถึงสัตว์พาหนะอื่นๆช้างม้าวัวควายอะไรต่างๆหมดเลยทุกอย่างเราเคยเห็นกรณีตัวอย่างช้างเนี่ยที่แบบมาเร่ร่อนในเมืองหลวงแล้วใช้ควานเขาใช้ขอสับๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับเป็นการทารุณกรรมสัตว์ไหมคะตรงนี้ต้องดูพฤติกรรมพฤติการแห่งรูปธรรมอีกทีนึงนะครับว่าการสับนั้นเขามีเหตุอันสมควรหรือไม่นะครับอย่างเช่นว่าเขาต้องบังคับเพื่อให้ช้างไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรต่างๆนี่นะครับหรือว่าช้างตกมันอะไรต่างๆเขาต้องบังคับเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายทรัพย์สินหรือว่าทำอันตรายผู้อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ถ้าแค่กรณีอยู่ดีๆช้างก็เดินอยู่ดีๆแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรใครที่ไหนไอ้สับแล้วก็สับไม่ยั้งเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ดูเกินกว่าเหตุอันนี้นี่เรามีเหตุอันสมควรไหมเราก็ต้องถามมีเหตุอันสมควรไหมถ้าช้างเขาเดินไปดีๆเรียบร้อยดีตามถนนอยู่ดีแต่ขอไปสับเป็น10 20ผลจนเลือดโชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเป็นเหตุอันสมควรไหมตรงนี้ศาลก็จะใช้ดุลพินิจถ้ามีคนแจ้งความหรือร้องเรียนไปนึกออกไหมครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าสัตว์ยังไม่มีเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาผิดกับใครคะเรื่องการเอาผิดเนี่ยเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับการเอาผิดกับใครเป็นเรื่องที่บอกมันคือการกฎหมายต่างๆในเมืองไทยเราเนี่ยครับเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันต้องเป็นสัตว์มีเจ้าของอ๋อมันถึงจะระบุได้แต่อย่างที่ผมบอกถ้าเรามีการฝังชิปถ้ามีระบบนั้นขึ้นมาก็จะหาตัวตนเจอเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเจตนารมณ์หลักของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยครับนอกจากเรื่องของการพูดถึงการป้องกันการทำทารุณกรรมต่อสัตว์แล้วอีก2เรื่องที่เขากำหนดไว้ซึ่งไอเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าหลักการใหญ่อันที่1คนที่จะตัดสินใจนำสัตว์ใดสัตว์หนึ่งไปเลี้ยงไว้เป็นสุนัขแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่สัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าไอ้เอ็กโซติกเพทหรือว่าพวกคอมพาเนียนกิ้งกาพวกไอ้ตัวเงินตัวทองแปลกๆจากของไทยของต่างประเทศอะไรต่างๆถ้าตัดสินใจจะเลี้ยงแล้วกฎหมายเขาระบุว่าจะต้องรับผิดชอบโดยการให้น้ำให้อาหารจัดที่อยู่ให้มีสวัสดิภาพที่เหมาะสมอันนี้ข้อ1แล้วนะต้องรับผิดชอบเลี้ยงไปมาตรา23ก็พูดถึงเลยว่าเมื่อตั้งตัดสินใจจะเลี้ยงสัตว์ต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตเนื่องจากมาตรา23กำหนดไว้เลยบอกว่าห้ามเจ้าของทอดทิ้งหรือปล่อยสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงอยู่ห้ามทอดทิ้งสัตว์เห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าถ้าตัดสินใจจะเลี้ยงต้องเลี้ยงไปตลอดสิ้นอายุขัยเขาจะเอาสัตว์ไปปล่อยทิ้งไม่ได้แล้วถามว่าถ้าไปปล่อยทิ้งจะมีความผิดตามกฎหมายบอกมีนะครับก็จะมีโทษนะครับมีโทษตามกฎหมายนะครับมีโทษปรับค่อนข้างสูงมันเหมือนเป็นการตัดตอนวงจรปัญหาของสัตว์เรียกว่าสัตว์ถูกทิ้งใช่ไหมครับสัตว์จรจัดด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นต้นเหตุสำคัญของการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะตัดที่ต้นเหตุก็คือว่าหนึ่งเจ้าของที่นำสัตว์มาเลี้ยงอย่างว่าไปซื้อมาเห็นรูปยังน่ารักอยู่พอโตขึ้นมาปุ๊บเอามาเลี้ยงอ้าวเกิดจะดุหรือไม่สวยขึ้นมาหรือว่าออกลูกออกหลานมาหลายคลอกละหลายไอ้7 8ตัว10ตัวต่างเลี้ยงไม่ไหวเอาไปแบ่งให้เพื่อนฝูงอะไรแล้วก็ยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเองก็เลี้ยงไม่ไหวสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่พอก็เลยต้องเอาไปปล่อยในที่สาธารณะในกฎหมายฉบับนี้เลยควบคุมตัดตอนตรงต้นเหตุนี้เลยว่าต่อไปถ้าคุณเอาสัตว์มาเลี้ยงซื้อสัตว์มาเลี้ยงแล้วนี่นะครับจะเอาไปทิ้งไม่ได้เอาไปทอดทิ้งในที่สาธารณะหรือเอาไปปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยจะมีความผิดซึ่งกระบวนการควบคุมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งตามไอ้กฎหมายลูกของพรบ.นี้นะครับก็จะกำหนดต่อไปว่าจะต้องมีการทำอย่างใดต่อไปซึ่งจะเป็นตอนที่จะต้องทำต่อไปนะครับเพราะว่าหลักการกฎหมายตัวบทหรือตัวกฎหมายแม่เขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วในการควบคุมกระบวนการควบคุมต่างๆว่าทำอย่างไรจะให้เจ้าของสัตว์ไม่ทอดทิ้งและจะสามารถไอ้พิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของทางที่ต้องกำหนดในข้อกำหนดต่างๆต่อไปเช่นการตีทะเบียนหรือการฝังชิปต่างๆใครพิสูจน์ทราบได้ว่าสุนัขตรงนี้เป็นใครเป็นเจ้าของนะครับในอนาคตก็คงจะมีเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องนี้สำคัญเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมา
ากเราตัดตรงต้นเหตุตรงนี้ได้นะครับภายใน10ปีข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าจำนวนของสุนัขจรจัดมันก็จะลดจำนวนลงครับมันจะต้องทำควบคู่กันไปอีกกับเรื่องของการทำหมันการทำฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันภัยป้องกันเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนหรือการเหตุก่อเหตุความเดือดร้อนรำคาญซึ่งก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นที่มาหนุนช่วยพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกคือพรบการสาธารณสุขปี35ครับก็ให้อำนาจในส่วนปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบท.หรือราชการส่วนท้องถิ่นเช่นกรุงเทพมหานครอะไรต่างๆออกข้อบัญญัติของตัวเองเพื่อที่จะควบคุมปริมาณอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการถ่ายโอนภารกิจนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นหมายถึงว่าท้องถิ่นก็จะมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่ตั้งงบประมาณต่างๆในการดำเนินการควบคุมจำนวนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆอันจะเกิดจากสัตว์สู่คนต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาครบวงจรยั่งยืนซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายฉบับนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณปุ้ยนิดนึงนะครับอย่างคุยกับหมอเมื่อสักครู่คนที่จะเนี่ยตอนนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนมีการฝังชิปมีการทำหมันคุณปุ้ยมองว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนที่เลี้ยงอ่ะปุ้ยว่ามันควรจะเป็นตั้งนานแล้วยังไงครับจริงๆคือถ้าเราถ้ารัฐบาลหรือกี่รุ่นแต่กี่รุ่นเอาว่าตั้งแต่เริ่มขอมาใส่ใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยปัญหามันจะไม่เลื้อรังถึงขนาดนี้เหมือนทุกวันนี้อะค่ะนะคะเพราะว่าพูดจริงๆว่าอย่างที่คุณหมออธิบายมาเนี่ยดีมากๆเลยก็คือว่ามันทำให้เรารู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุนัขจรที่เราเห็นเกินกาดแมวจรที่เห็นเกินกาดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันก็คือสุนัขมีเจ้าของแต่เจ้าของของสัตว์เหล่านี้คือเจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้มันก็จะช่วยจัดการพวกเจ้าของไร้ความรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงอยากให้คนที่ต่อต้านพรบ.เนี้ยนะคะลองฟังวันนี้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับเนี้ยมันไม่ได้คุ้มครองแค่สัตว์นะมันคุ้มครองคนในสังคมแล้วก็ช่วยลดปัญหาสังคมด้วยเพราะฉะนั้นอย่าต่อต้านดีกว่าเรามาช่วยกันแก้ไขพรบ.มันเพิ่งเกิดเดี๋ยวมันจะต้องมีกฎหมายลูกอย่างที่คุณหมอแจ้งเห็นไหมคะเพราะว่าคนคือบางคนยังไม่อ่านบางคนอ่านนิดหน่อยบางคนยังไม่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีกฎหมายลูกต่ออะไรยังไงใช่ไหมก็แล้วจะยังไงยังไงคือก็โวยวายแล้วก็กลายเป็นต่อต้านใช่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวมันมีกฎหมายลูกออกมามีการลงทะเบียนซึ่งปุ้ยมองว่าดีมากนะคะซึ่งตรงนี้ขอเสริมทางคุณปุ้ยนิดนึงว่าไอ้มาตรการต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องออกมาเพื่อรองรับกับไอ้มาตรา22 23ตรงนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลในทางปฏิบัติซึ่งถ้าหากเกิดผลขึ้นมาจริงๆปุ๊บอย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าวัตถุประสงค์หลักคือต้องการควบคุมไม่ให้สุนัขจรจัดสุนัขในชุมชนเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อสุนัขจรจัดในชุมชน1ไม่ให้เพิ่มจำนวน2มีการควบคุมมีการดูแลอย่างเป็นระบบแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผลดีที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนต่อมนุษย์ในสังคมโดยรวมนี่คือว่าสันติภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะดีขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้กันอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำนะใช่ครับหมากับไก่หรือปัญหาอะไรมันก็จะน้อยลงจากผลของพรบฉบับนี้ยังมีพรบอื่นที่มาช่วยเหลืออีกก็คือในเรื่องของพรบการสาธารณสุขปี35เขาก็บอกอีกนะครับในมาตรา29เขาก็บอกอีกว่าครับกรณีที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมของชุมชนแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของป้องกันอันตรายจากโรคระบาดอะไรต่างๆโรคติดต่อที่อาจเกิดจากสัตว์ถึงคนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีอำนาจในการที่ประกาศให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์หรือห้ามปล่อยสัตว์ควบคุมการเลี้ยงนะครับควบคุมการเลี้ยงหรือการห้ามการปล่อยสัตว์ในชุมชนแล้วมาตรา30เขาก็บอกอีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการเมื่อเห็นสัตว์ที่อยู่ในที่ชุมชนโดยไม่มีเจ้าของสามารถไปหยิบไปเก็บออกมาเพื่อเก็บกักไว้เพื่อดูแลครับเพื่อดูแลนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันค่ะค่ะขออนุญาตถามคุณปุ้ยถึงประเด็นกรณีเมื่อสักครู่ที่น้องที่โดนสุนัขกัดเห็นคุณปุ้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองคือเข้าใจพรบ.ตัวเนี้ยถ้ามีความชัดเจนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอย่างกรณีของน้องเนี่ยคุณพ่อเขาก็สามารถป้องกันตัวได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นลูกปุ้ยเองสมมติเป็นลูกคุณปุ้ยปุ้ยไม่แคร์กฎหมายหรอกปุ้ยลูกปุ้ยโดนขนาดนั้นน่ะคือปุ้ยรักสัตว์นะคะแต่มันก็มีขอบเขตและนี่ลูกเราอะแล้วถึงไม่ใช่ลูกปุ้ยก็ตามสมมติไปกัดเด็กหรือกัดอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็ต้องปกป้องคนชีวิตคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายโลกสวยเหมือนที่เขาประชดประชันกันนะคะก็คือคุณสามารถแบบ
ปกป้องลูกคุณได้เลยเอาไม้ฟาดหรืออย่างที่จะเตะหรือจะเอาคือหยิบอะไรตรงนั้นได้จริงๆก็คือใส่เพื่อให้หมามันหยุดนะคะคือตรงนี้อยากให้สังคมเข้าใจว่าถ้าเหตุการณ์ซึ่งหน้าคุณจัดการได้เลยแต่ถ้าคุณทิ้งเอาไว้วิ่งกลับบ้านไปเอาคือหมามันไปแล้ววิ่งกลับบ้านไปเอาดาบมาไล่ฟันหมาหรือพรุ่งนี้ค่อยมาวางยาหมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกตามล้างแค้นหมาอันนี้คือผิดพรบเต็มๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปกป้องได้ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่า มันปกป้องไม่ได้แล้วก็อยากให้คนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายเพื่อที่ออกมาเพราะคนเราได้รับปัญหาจากสัตว์แล้วก็เมื่อกี้เห็นมีอีกประเด็นนึงที่อยากพูดอะค่ะคือว่าที่บอกว่ามันมีคนถามมาเยอะว่าอ่ะโอเคสัตว์มีเจ้าของเนี่ยรู้ละเอาเรื่องกับเจ้าของจริงๆตั้งแต่ก่อนมีพรบคุ้มครองสัตว์สมมติว่าถ้าหมาของสุนัขหรือแมวของใครเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใครก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนมีพรบคุ้มครองสัตว์นะคะแต่การมีพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยมันยิ่งทำให้เจ้าของต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะใส่ใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถจัดการเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นทีนี้มันจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าหมาไม่มีเจ้าของล่ะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกก็คือว่าต้องเข้าใจว่าสุนัขจรแมวจรเนี่ยมันเกิดจากความไม่รับผิดชอบของคนเขาไม่ได้อยากเกิดมาคุยขยะกินเขาไม่ได้อยากเกิดมาวันวิ่งหนีเท้าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เขาก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไม่ต่างกับทุกวันนี้ที่งูมันมุดออกมาจากซ่วมอ่ะงูตะขาบหรือตัวอะไรมีพิษที่มันอยู่ทั่วไปแล้วถ้าวันหนึ่งอยู่คุณไปเดินในทุ่งอะไรเงี้ยแล้วโดนงูกัดถามว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะเรียกรับผิดชอบจากใครนั่นน่ะสิมันไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้เข้าใจมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเรามาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์จรนะคะในสังคมถ้าเกิดเห็นสัตว์ที่ตัวนี้มีความดุร้ายชอบคุณสามารถอันนี้เป็นระบบราชการนะคะที่เขารองรับอยู่ก็คือเรียกราษฎรเรียกเทศบาลค่ะเทศบาลแล้วเทศบาลเนี่ยเขาก็จะมาจัดการจับไปอันนี้คือวิธีแต่อย่าตัดสินชีวิตนึงด้วยตัวเองเช่นแบบอ๋อนี่มันเห่าเก่งยิงเลยอะอย่างเงี้ยคุณผิดคือเรามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ใช่ไหมใช่ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลอบต.อบ.อะไรต่างๆนี่นะครับหรือว่าเป็นเมืองพิเศษอย่างเช่นกทม.อะไรต่างๆกฎหมายให้อำนาจไว้แล้วตามพรบ.การสาธารณสุขนะครับครับให้พนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจที่จะไปหยิบไปเก็บอะไรต่างๆสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเข้ามาดำเนินการดูแลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยต่างๆนะครับและอย่างที่บอกครับไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยในส่วนของสัตว์ต่อสัตว์ไอ้สัตว์ที่ทำไอ้คนทำร้ายต่อสัตว์แต่ว่าในเรื่องของคนนี่ก็มีกฎหมายของคนอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับซึ่งจะหนักจะเบาก็อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่กฎหมายของคนซึ่งตอนนี้ก็ได้เพิ่มโทษแล้วอย่างมาตรา377ประมวลกฎหมายอาญาก็เขียนบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รู้อยู่แล้วว่าดุร้ายอย่างนี้นะครับและปล่อยนะครับไปทำร้ายผู้อื่นได้รับร่างกายบาดเจ็บสาหัสอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญานะครับโทษทางอาญาก็คือไอ้จำคุกนะครับ1เดือนไม่เกิน1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วในส่วนของอันนี้เป็นโทษทางอาญานะครับแต่โทษทางแพ่งหรือความรับผิดฐานละเมิดนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องทางแพ่งกันอีกว่าจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายกันเท่าไหร่อย่างไรครับนะครับอันนี้คือคนในคนและส่วนในกฎหมายในสัตว์อย่างที่บอกอ่ะความผิดตามมาตรา20ที่บอกกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์เนี่ยกฎหมายกำหนดเป็นโทษขั้นสูงสุดซึ่งการจะลงโทษขั้นสูงสุดหรือต่ำสุดต่างๆอยู่ในดุลพินิจศาลที่จะพิจารณาซึ่งศาลจะพิจารณาจากความหนักเบาของพฤติกรรมพฤติการนะครับก็จะต้องสอบอย่างข้อเท็จจริงต่างๆเจตนาด้วยแต่ที่นี่มีมาตรา21ที่บอกว่าวงเล็บที่ที่ฉันอ่านมีอันหนึ่งนะวงเล็บอย่างวงเล็บหนึ่งเนี่ยเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารอันนี้คือไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทีนี้ก็มีคำถามว่าอย่างสุนัขเองอย่างบางจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยเขาก็เอามาบริโภคกันแบบนี้ก็ฆ่ากันอะไรกันแบบนี้จริงๆอันนี้มันถือว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมไหมคะก็ต้องดูว่าสัตว์นี้ใช้เลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารของคนหรือไม่ก็ไม่ใช่นะดิฉันว่าคือในสังคมไทยทั้งหมดนี่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับว่าสุนัขเนี่ยคือสัตว์ถามทุกคนเลยอย่าถามผมเลยว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารหรือไม่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เหมือนปลาเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนหมูหรือไม่ครับครับคำถามตรงนี้มันจะมีคำตอบในตัวเองรู้อยู่แล้วกรณีที่เป็นสัตว์ที่ใช้เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเรื่องการฆ่าจะได้รับการยกเว้นตามมาตรา21ของเล็บ1ใช่ครับแต่กรณีที่ไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารครับครับก็ในด้านกลับครับ
ครับเมื่อสักครู่คุณปุ้ยเปิดประเด็นไว้น่าสนใจเรื่องต้องบอกว่ามันกำลังมีกระแสเลยงูโผล่จากห้องน้ำเนี่ยคุณหมอเราจะปฏิบัติยังไงกับเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ดีครับอย่างนี้เลยไหมคะส่วนใหญ่เรื่องของงูหรือตัวกบเขียดต่างๆที่มันโผล่มาจากห้องน้ำนะจากขึ้นมาจากชักโครกอันที่หนึ่งประเด็นก็คือว่าบ้านที่มักจะเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับหนองน้ำใกล้กับป่าไอ้ป่าละมอใกล้ๆที่อยู่บ้านอย่างแถวชานเมืองของเราป่ากกป่าแขมป่าอะไรต่างๆนะครับมีหนองน้ำเป็นที่อยู่ของงูงูก็มาหาหนูหาอะไรกินนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นหนึ่งบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นแต่ว่ายกใต้ถุนสูงงูสามารถเข้าไปใต้ถุนบ้านได้สองบ่อเกลอะบ่อซึมอะไรต่างๆมันมีช่องว่างให้มันเข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปอยู่ข้างในนั้นถ้าถามว่าวิธีป้องกันอย่างไรที่ง่ายที่สุดนะครับจากประสบการณ์เองเลยนะครับก็คือเราต้องกดชักโครกหรือราดน้ำไปเยอะๆงูนี่นะครับเขามีสัญชาตญาณที่ว่าเวลามีอะไรเคลื่อนไหวหรือกระเทือนลงไปเนี่ยเขาจะต้องโผล่ออกมาให้เห็นก่อนเพียงก่อนจะดำเนินธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ให้ถ้าเป็นชักโครกก็ให้กดชักโครกหลายๆครั้งครับกดชักโครกหลายๆครั้งหนึ่งและอันที่สองถ้ากรณีของส้วมไอ้ที่ต้องราดต้องส้วมซึมนะครับก็ราดน้ำลงไปก่อนผมเคยเจอครับตอนนั้นราดน้ำกดชักโครกไปทำไมน้ำในชักโครกมันขยื่นขยึกแบบเคลื่อนที่อย่างนั้นนะครับผมบอกเฮ้ยมันเป็นอะไรขึ้นมาสักพักไอ้ตัวกบตัวเขียดเลยกระโดดออกมากระโดดออกมาจากนั้นขับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการ play safe ของผู้ดำเนินธุรกิจส่วนตัวในห้องน้ำที่ให้ปลอดภัย play safe ไปหน่อยไอ้ตอนนี้แต่ว่ามาตรการนี่มันทำให้ไอ้น้ำมันเปลืองหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยบางคนบอกว่าเอ๊ะความหวาดผวาเราจะแบบว่าสมมติเรามีงูมาทำร้ายมันจะทำมันตั้งใจทำร้ายหรือเปล่าไม่รู้อะแต่มันคืองูอะคุณหมอมันก็คือของมีพิษมีงูพิษเนี้ยเราสามารถตีสามารถอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ได้ถูกไหมไม่ถือว่าเป็นการทารุณเนาะเพราะว่ามีเจตนาสมมุติมันจะมาทำร้ายเราหรือว่ามันเป็นสัตว์มีพิษอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้ครับคือถ้างูพุ่งเข้าฉกอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นงูพิษด้วยนะก็มันก็เข้าตามนี้แหละตามพรบนี้มีเหตุอันควรหรือไม่แต่ถ้ากรณีของงูเหลือมงูหลามนี่นะครับงูเหลือมงูหลามไม่ใช่งูมีพิษนะเป็นงูไม่มีพิษกัดก็บาดเจ็บแต่ถ้าเขาจะพุ่งเข้ามาฉกกัดนี่แหละเราก็สามารถป้องกันตัวเองได้แต่ทางที่ดีนะครับเราที่ไม่ชำนาญเนี่ยครับขอร้องอย่าไปตีหรืออันตรายจะพลาดพลั้งไอ้ถูกงูทำร้ายได้รับบาดเจ็บได้ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยกู้ภัยต่างๆเขาจะมีความชำนาญในการดำเนินการนะครับให้หนีก่อนปิดประตูห้องน้ำไว้เรียกกู้ภัยเลยมากู้ภัยดีที่สุดใช่ไหมคะครับแต่ว่าอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกละหนึ่งที่บ้านต้องไปสำรวจก่อนว่าไอ้ใต้ถุนสูงมีน้ำขังอยู่หรือเปล่าที่งูจะเข้ามาอาศัยอยู่สองไอ้บ่อเกลอะบ่อซึมที่บ้านมันมีช่องว่างที่ให้ตัวสัตว์ไอ้พวกงูพวกอะไรต่างๆเข้าไปหรือเปล่าอันที่สามก่อนดำเนินธุรกิจส่วนตัวขอให้กดชักโครกหลายๆครั้งแล้วก็แบบเอาน้ำเทลงไปไอ้เพื่อให้น้ำเกิดความเคลื่อนไหวเพราะเคลื่อนไหวสะสมมันจ่อๆอยู่ในอย่างกรณีของที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะพุ่งโผล่เข้ามาแต่ไม่ได้โผล่เจอคนก็เจอที่ว่างแล้วก็วิ่งหนีก่อนอะไรอย่างนี้ครับแรกใส่อย่างนี้นะครับค่ะค่ะทิ้งท้ายคุณปุ้ยนิดนึงนะในฐานะเป็นแฟนเพจแล้วก็ดูคือโดยตัวปุ้ยเองเขาเลี้ยงสัตว์มาเยอะมากเห็นบอกแล้วเราก็เป็นคนรักสัตว์แต่อย่างที่บอกว่าอย่างพรบตัวนี้ถ้าวันนี้เรานั่งคุยกันคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นทิ้งท้ายอยากจะให้คุณปุ้ยฝากอะไรกับคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเขายังคิดว่าเอ้ยพรบนี้โลกสวยอยู่มันไม่ควรจะมีอะไรยังไงค่ะมันควรจะเป็นในทิศทางไหนด้วยอะค่ะคุณปุ้ยก็ถ้าอยากจะฝากที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือมันคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีวินัยนะคะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบนะคะมันทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีนี้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้บทลงโทษเนี่ยมันกลับไม่โดนที่คนมันกลับโดนที่สัตว์แล้วสัตว์มันพูดไม่ได้มันได้แต่รับกรรมมันไม่ได้ขอให้คนนี้มาเลี้ยงมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณก่อนเลี้ยงสัตว์เนี่ยกรุณาหนึ่งเลยดูความพร้อมตัวเองนะคะเวลาสถานที่ต้องรั้วรอบขอบชิดจำเป็นแล้วนะคะอย่างต่อไปอย่างต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีรั้วปัญหาคือหมาบ้านนี้วิ่งไปกัดไก่บ้านนั้นแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาแล้วถามว่าเขาไปฟันคนไม่เขาฟันหมาแล้วไก่เขาก็ตายอ่ะปุ้ยรักทั้งไก่ทั้งไก่ก็เคยเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรับผิดชอบดูความพร้อมนะคะมีเวลานะคะแล้วก็สถานที่เงินสำคัญมากเพราะเวลาคุณเลี้ยงบางคนบอกต้องรวยเหรอถึงเลี้ยงหมาแบบเอ้าแล้วเวลารักษาหมาต้องใช้อะไรจ่ายมันก็ต้องใช้เงินจ่ายก็เหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะวุฒิภาวะสำคัญมากนะคะอย่าซื้อเป็นของขวัญให้กันแฟน
วัยรุ่นเนี่ยค่ะซื้อของขวัญให้กันพ่อแม่เห็นลูกแง่ๆอยากได้ซื้อให้ลูกลูกเลี้ยงไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้รักนะคะสุดท้ายก็คือเกิดเอาไปทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเงินเวลาสถานที่วุฒิภาวะความรับผิดชอบสำคัญมากเลี้ยงแล้วขอให้เลี้ยงให้เขาทั้งชีวิตนะคะแล้วก็ต่อไปก็อยากให้มีกรมสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นไปได้เหมือนเมืองนอกนะคะทำเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะอะไรแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีกรมสัตว์เลี้ยงเลยมีแบบฝ่ายSPCA เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการอย่างเช่นคนจะแจ้งความมันก็จะง่ายขึ้นระหว่างว่านี่คืออนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าพรบวันนี้ได้เคลียร์กันระดับนึงแล้วว่าความชัดเจนมันคืออะไรทำได้ขนาดไหนแต่ที่สำคัญคือต้องมีไม่มีเจตนาอันควรอย่างที่เราคุยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านนะคะเวลาน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกรอบนึงขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะสีชังตอนนี้มีคำสั่งปิดซ่อมนะครับสะพานข้ามเกาะลอยเป็นเวลา2ปีสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์ในช่วงนี้นะครับใครที่มีปัญหาใครที่มีเรื่องราวอยากจะร้องทุกข์โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์026206708และ026206711ครับใช่ค่ะโทรมาได้ทุกวันนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะรายการของเราขอย้ำในส่วนของเจตนารมณ์นิดนึงนะคะรายการของเรานั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะร้องทุกข์มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรสามารถติดต่อได้เราจะเป็นช่องทางในการที่จะส่งสารเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเสนอเรื่องของปัญหาที่ดินของตระกูลบุญส่งที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนั้นก็มีแม่ลูกนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาในรายการของเราลงถึงมีทนายความเข้ามาร่วมในรายการของเรานะคะเอกสารต่างๆโฉนดที่ดินต่างๆก็มีการชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่อย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีคำสั่งศาลฎีกาออกมาแล้วว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินนะคะที่เป็นข้อพิพาทอยู่นะคะแล้วก็ชนะศาลฎีกาไปอย่างไรก็ตามนะคะถ้าอีกฝั่งนึงนะคะถ้าต้องการที่จะเข้ามาชี้แจงนะคะหรือว่าต้องการเข้ามาเอาข้อมูลหลักฐานมาเนี่ยเรายินดีที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้เปิดเวทีตรงนี้ให้เข้ามานะคะรับฟังทุกฝ่ายเลยนะคะอันนี้เป็นการย้ำในเรื่องของเจตนารมณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลากหลายกรณีที่รู้สึกว่าเอ๊ะอีกฝั่งนึงเป็นยังไงอยากจะให้เข้ามาพูดคุยกันดีที่สุดพยายามจะมาเจอกันเนี่ยจะได้เคลียร์กันไปนะครับเป็นการยืนยันในการทำงานนะครับต้องการรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมากันที่ปัญหาจังหวัดตากเลยนะครับจังหวัดตากตอนนี้ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมมีการปิดกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้นำที่ดินของรัฐที่มีการเพิกถอนเนี่ยไปเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากนะครับขณะที่หน่วยงานภาครัฐตอนนี้ลงพื้นที่พบชาวบ้านนะครับและมีการชี้แจงถึงการเข้าทำรังวัดด้วยครับชาวบ้านวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ได้พากันขึ้นป้ายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นป้ายต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมไปขึ้นปิดประกาศไว้ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไม่ยินยอมเลยนะครับให้เอาพื้นที่ที่ทางรัฐเพิกถอนจากพื้นที่ครอบครองที่ดินหลวงเนี่ยไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและก็เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับโดยมีการอ้างเหตุผลของชาวบ้านก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จะมากขึ้นทางนี้นะครับก่อนที่จะมีการนำป้ายไปปิดประกาศต่อต้านชาวบ้านก็ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอแม่สอดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดครับมีการชี้แจงและก็ทำความเข้าใจในการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ทำรังวัดและก็อธิบายถึงขอบเขตการดำเนินการตามเอกสารที่ดินที่ชาวบ้านนั้นครอบครองอยู่ครับเพื่อที่จะให้ไม่เกิดการทับซ้อนจนมีความชัดเจนกันมากขึ้นครับขณะเดียวกันก็ตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินนะครับมีการครอบครองเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ต้องตรวจสอบภายหลังทำให้ชาวบ้านพื้นที่บ้านวังตะเคียนและก็บ้านท่าอาจที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนนะครับเกิดความเข้าใจและก็ยอมรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำรังวัดในการจ่ายเงินค่าชดเชยตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับก็ส่งผลให้การออกมาต่อต้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตอนนี้น้อยลงกว่าเดิมพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ศรีราชาชลบุรีหลังจากที่นำเสนอข่าวเรื่องของการปิดเกาะลอยเป็นเวลา2ปีพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นบอกว่าเดือดร้อนจริงๆขายของไม่ได้ที่สำคัญค่ะไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านเองนะคะต้องใช้เรือและโดยสารทางเรือตอนนี้ลำบากจริงๆค่ะครับ
จากกรณีที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะมีคำสั่งปิดสะพานเกาะลอยซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอศรีราชาและยังเป็นท่าเรือโดยสารระหว่างฝั่งศรีราชาไปยังเกาะศรีชังปิดไปตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากสะพานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะคะต้องการจะซ่อมแซมใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ2ปีนะคะครับทีนี้บรรยากาศผู้สื่อข่าวไปดูปรากฏว่าลำบากจริงๆนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังเกาะสีชังต้องมีการใช้ท่าเรือจรินแทนแต่ก็พบปัญหาอย่างเช่นสภาพถนนที่เข้าไปในท่าเรือเนี่ยคับแคบคือมันไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็ยังเป็นท่าเรือประมงของชาวบ้านเพราะฉะนั้นการจราจรค่ะติดขัดตลอดทั้งวันเนี่ยนี่คือดูสภาพนักท่องเที่ยวรอเรือกันอะแล้วมันก็ขับแคบนะคะสภาพสะพานก็ยังไม่เพียงพอในการจอดรถสะพานมีความยาวลงไปในท้องทะเลน้อยกว่าสะพานท่าเรือเกาะลอยทีนี้เมื่อน้ำทะเลลงเรือโดยสารเนี่ยก็เลยไม่สามารถจอดเรือเทียบท่ารับส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านได้ก็คือมันจะไกลขึ้นนะคะชาวบ้านที่รับผลกระทบก็จึงขอให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะตอนนี้เดือดร้อนจริงๆค่ะมาอีกหนึ่งที่นะคะที่ชลบุรีเหมือนกันนะคะแต่เป็นที่ปลายสะพานชุมชนซอยไกลเกรียงยุคหรือสะพานหลวงตำบลมะขามยงอำเภอเมืองชลบุรีมีชาวบ้านนะคะนำโดยคุณวัฒนาโสพิพงศ์นะคะก็มาร้องทุกข์ค่ะบอกสะพานปูนที่ชาวประมงเขาใช้สัญจรเข้าบ้านแล้วก็เจาะเรือหาปลาตอนนี้สภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะถูกน้ำแล้วก็คลื่นโอ้โหกัดซ้อพังขนาดนี้อันตรายนะคะเคยเดินทางไปร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาลเมืองชลบุรีมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ได้การลงมาแก้ไขปัญหาทางเทศบาลเขาแจ้งอย่างนี้ค่ะเขาบอกไม่มีงบประมาณลงมาซ่อมแซมเพียงแต่ช่วยกันทำสะพานไม้ใช้ไปก่อนใช้ไปชั่วคราวจนถึงทุกวันนี้คือมันไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าสะพานไม้ที่บอกว่าใช้ชั่วคราวก็ทรุดโทรมมันเป็นไม้เนาะมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะคะสะพานไม้เนี่ยมันซุดตัวลงตามสะพานปูนจนไม้ค้ำสะพานลอยตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันโก่งขึ้นมาถ้าปล่อยไว้แบบนี้สะพานไม้มันจะพังเหมือนสะพานปูนนะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายมันจะเกิดขึ้นค่ะกับเด็กเล็กที่พักอาศัยอยู่รวมถึงชาวประมงชาวบ้านเองก็เลยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้อย่าให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียก่อนที่จะลงมาแก้ไขค่ะดูแลให้กับชาวบ้านด้วยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเคยมาออกรายการสปริงนิวอาสาคลายทุกข์กันไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเรื่องราวของน้องเอ๋ยนะครับเด็กหญิงวัยเพียงแค่4ขวบที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้องเอ๋ยเนี่ยป่วยด้วยโรคน้ำในสมองหรือว่าโรคเด็กหัวโตอย่างที่เราเห็นกันนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้เสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเราและทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวภูไรเรียบนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องเอ๋ยตอนนี้สามารถบริจาคนะครับได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาพนมสารคามครับเลขที่บัญชี 203-0-38163-2 ครับชื่อบัญชีคือนางสาวบุญหลายภูไรเรียบครับซึ่งเป็นแม่ของน้องเอ๋ยนะครับทางรายการของเราก็เป็นตัวแทนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเอ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นมาออกรายการจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเสาหลักแล้วเข้าโรงพยาบาลอาการ ICU เลยไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ว่าก็เสียชีวิตลงแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะตามหมายเลขบัญชีที่ว่าไปนะคะอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่ทางรายการของเราเคยนำเสนอเรื่องการร้องเรียนปัญหาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนนะคะเป็นที่ดินทำกินของประชาชน2ตำบลในอำเภอศรีสวัสดิ์ซึ่งมีการร้องเรียนเรื่องนี้มานานกว่า20ปีนะคะล่าสุดมีข่าวดีค่ะชาวบ้านมีความหวังจะได้พื้นที่ทำกินกลับคืนมามากขึ้นนะคะหลังจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนระดับประเทศก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวันแมปเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะในขณะเดียวกันทางปปท.เองเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการทำแผนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในอดีตนะคะซึ่งเป็นที่มาของปัญหาเรื่องนี้ค่ะไปติดตามจากรายงานค่ะปัญหาชาวบ้านในตำบลนาสวนและตำบลด่านแม่ฉลับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเกือบ20ปีกรณีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศพื้นที่ทับซ้อนที่ดินราษฎร 61,062 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินที่ภาครัฐเคยจัดสรรให้หลังจากมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกน้ำท่วมต้องอพยพจากพื้นที่เดิม
ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า300คนรวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโดยชาวบ้านยืนยันว่าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเป็นที่ดินคนละแปลงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเคยมีแผนที่ของทางราชการใช้อยู่แล้วแต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำแผนที่ขึ้นใหม่ทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎรในภายหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ยื่นหนังสือนี่ทราบว่ามีการประชุมกันเด็กนะฮะทางผู้ชาวบ้านนี่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยครับที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรคือติงเรียกร้องขอความเป็นธรรมคือว่าให้การแนวเขตนะครับให้ไปอยู่ที่เดิมเพื่อว่า 81,062 ไร่กับไอ้ 900,000 กว่าไร่นาที่24กับ29คือมันอยู่คนละพื้นที่อยู่แล้วมันไม่ได้ไปทับซ้อนกับแผนที่ของใครนะครับแต่ทีนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดูแลและให้รู้ว่านะครับที่ป่าไม้ได้เจตจำนงหาว่าเป็นอุทยานนั้นนะครับมันไม่ใช่เขตอุทยานจริงๆนะครับเพราะผมเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่ปัจจุบันมาที่นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันมา20กว่าปีนะครับคือยืนตามแผนที่เดิมว่าไงเถอะครับขอยืนตามแผนที่เดิมนะครับนายเสรีคงอยู่ในอำเภอศรีสวัสดิ์ได้รับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองและกล่าวกับชาวบ้านว่ารับรู้ปัญหานี้และได้รวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องยื่นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วในฐานะนายอำเภอนะฮะก็ได้รวมคนที่มีทักษะวิชาการในเรื่องแผนที่เข้ามาดำเนินการในเนื้อที่ 81,062 ไร่ที่ราษฎรทั้งหมดเนี่ยนะฮะเข้ามาร้องอยู่ทุกวันนี้เขาก็มีความเห็นอย่างนี้นะครับว่า1ให้เข้าไปพิสูจน์สิทธิ์นะครับว่าปู่ย่าตายายกะเหรี่ยงเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะฮะแล้วก็อยู่เกินเส้น180ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งถ้าล่างลงไปมันก็จะเป็นที่อุทยานตามประกาศนั้นอันนี้เขาอยู่เลยมาข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการ 81,062 ไร่นะฮะโดยเฉพาะที่ราบเท่านั้นนะฮะส่วนที่ภูเขาที่วัดโรงเรียนที่สาธารณประโยชน์หรือที่ป่าชุมชนเนี่ยเขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่ราบก็จะมีไม่มากและเป็นที่ที่เขาทำกินจริงนะฮะอันนี้คือทุกร้อนของราษฎรที่ผมสัมผัสพันเอกสุรินทร์จันเพียรอดีตรองประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดกาญจนบุรีในคณะทำงานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วกล่าวว่าปัญหาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศพื้นที่ทับซ้อนที่ทำกินราษฎรเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์กล่าวหาอดีตนักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครอบครองบ้าน3หลังซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานทำให้มีการทำแผนที่ใหม่ให้ครอบคลุมบ้าน3หลังซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองแต่ทำให้พื้นที่ทำกินของราษฎรที่ไม่เกี่ยวข้องตกอยู่ในเขตอุทยานไปด้วยจนเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนทุกวันนี้การแก้ปัญหาล่าสุดที่ชาวบ้านมีความหวังว่าจะได้พื้นที่ทำกินกลับคืนมามากขึ้นคือการแก้ปัญหาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระดับชาติโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการที่เรียกกันว่าวันแมปซึ่งพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการทำแผนที่ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้ครอบคลุมบ้านสามหลังเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเป็นเจตนาทำแผนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ปปท.ได้สอบปากคำตัวเองและชาวบ้านไปแล้วผมอยากเรียนกับเรียนท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งเป็นความหวังของชาวบ้านที่มันเป็นความจริงของเมืองไทยท่านช่วยดูลึกหน่อยว่ามีการยัดไส้หรือเปล่านะครับต้องพิสูจน์ว่าแผนที่24ใบนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ที่ใจจับชาวบ้านถ้าไปเชื่อทางเจ้าที่บางคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะทับซ้อนเพราะมีคดีบ้านสามหลังเพราะถ้าเขาย้ายแล้วเนี่ยเขาชนะคดีบ้านสามหลังปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแผนที่มันเช็คแล้วมันไม่ทับซ้อนเนี่ยเจ้าที่รัฐจะต้องติดคุกติดตารางโดน157โดนประพฤติมิชอบซึ่งวันนี้ท่านพลเอกไพบูลย์ได้ส่งปปท.มาดูแล้ว
ัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งเคยได้รับพื้นที่ทำกิน 61,062 ไร่จากภาครัฐเพราะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์แต่พื้นที่ทำกินต้องตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์หลังจากมีการทำแผนที่ใหม่ประกาศเขตพื้นที่อุทยานทับซ้อนที่ดินชาวบ้านทำให้ชาวบ้านถูกจับกุมด้วยข้อหากระทำความผิดบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานกว่า400คนเป็นความเดือดร้อนที่มีการร้องเรียนและรอการแก้ปัญหาทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับและช่วงหน้าเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดหนองคายเขามีการผลักดันโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายตอนนี้มีการส่งเสริมนะครับโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นนะครับเป็นที่ตำบลเวียงคุกนะครับเพื่อให้ประชาชนและเด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลักดันศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเองสู่พื้นที่ภายนอกครับนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่วัดเทพพลประดิษฐารามนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอหนองคายนะครับนายพเดชสุกเกษมซึ่งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายก็เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นโดยเป็นการผสมผสานการดำเนินงานก็คือคำว่าบวรก็มีบ้านวัดและก็โรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันครับเพื่อเป็นการจรรลงศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่การสวดมนต์สรพัญญะของนักเรียนโรงเรียนครุราชรังสรรค์นะครับโรงเรียนเวียงคำวิทยาและก็การประดิษฐ์ขันหมากเบ่งนะครับสำหรับการบูชาพระรัตนตรัยก็มีให้เห็นเช่นกันนะครับมีการทำอาหารพื้นบ้านถวายพระตาหารเพลให้แด่พระสงฆ์นะครับและก็รับประทานอาหารหมู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้านด้วยครับซึ่งการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์จะมีการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นจังหวัดละ2หมู่บ้านนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย125หมู่บ้านด้วยกันเพื่อส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนำไปประยุกต์ให้หมู่บ้านมีลักษณะที่ร่วมสมัยโดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่นะครับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทยด้วยนะครับนอกจากแกนนำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาหมู่บ้านสร้างสรรค์ก็ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายประชาชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปครับปิดท้ายที่ยะลานะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ทางเลือกตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะเขามีการจัดโครงการบำบัดรักษาสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปแพทย์ทางเลือกที่ว่าเนี่ยเป็นการบำบัดด้วยนะคะบำบัดโรคด้วยเหล็กในผึ้งคุณเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเหล็กในผึ้งบางคนบอกว่าพอโดนผึ้งต่อยปุ๊บมันจะมีเหล็กในมันจะบวมมันจะรักษาโรคได้จริงหรือไม่นะคะรักษาได้จริงๆนะคะภายใต้โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเนี่ยคุณหมอกำลังรักษากันอยู่เลยนะคะที่อบต.ไอเยเวงค่ะอำเภอเบตงยะลาร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายสกุลสัตรัตนะคะขออภัยนะคะสัจนารัตนะคะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าหมอแวร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัดเขาใช้ผึ้งเนี่ยบำบัดโรคจากโครงการบำบัดรักษาสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยการแพทย์ทางเลือกผึ้งบำบัดโรคดูวิธีการของเขานะคะมีคุณดำรงดีสกุลในอำเภอเบตงเนี่ยเป็นแบบว่าร่วมโครงการแล้วก็ประชาชนนะคะคุณสกุลเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัดบอกว่าการบำบัดโรคด้วยเหล็กในผึ้งเป็นวิธีการกระตุ้นพลังงานคนจริงเขาเรียกว่าชีนะชีก็คือแบบพลังชีเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดนะคะเลือดลมใช้ไอตัวเหล็กในนี่แหละทำให้เลือดลมเนี่ยมันไหลเวียนดีขึ้นทีนี้พอเลือดเราไหลเวียนดีปุ๊บนะคะอาการเจ็บปวดต่างๆมันจะหายไปมันไม่ไปอุดไปตันซึ่งเป็นหลักการบำบัดรักษาโรคโดยวิธีทางธรรมชาติอย่างแท้จริงเหมือนกับการฝังเข็มอะอารมณ์เดียวกันนะคะแต่ว่าวิธีนี้ใช้เหล็กในผึ้งจะไม่เหมือนโดนผึ้งต่อยทั่วไปคือหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยจะเจ็บไหมเหมือนโดนผึ้งต่อยไหมคุณหมอบอกว่าไม่นะคะเนื่องจากส่วนต่างๆของร่างกายมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดไม่เท่ากันจะมีการเลือกใช้วิธีในการฝังเข็มด้วยเหล็กในผึ้งที่แตกต่างกันมีการใช้ผึ้งตั้งแต่ถอดเหล็กในผึ้งมาจิ้มตามจุดเบาๆจนถึงใช้ผึ้งครึ่งตัวหรือทั้งตัวมาต่อยแต่ผึ้งตกใจนะเขาไม่
การควบคุมระยะเวลาในการฝังคือไม่ได้เจ็บนะคะหลังจากทำการรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยตอนแรกจะมีอาการบวมๆคันๆสัก 2-3 วันเดี๋ยวเพิ่งแปลกใจไม่ได้เป็นอะไรก็บรรเทาด้วยการทาน้ำมันถูนวดทั่วๆไปก็จะดีขึ้นส่วนคนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหดีเลยอะปวดข้อปวดเข่าอาการชาปวดหัวไมเกรนเกาข้อเข่าเสื่อมอัมพาตดีขึ้นหมดเลยนะคะนี่ไงฝังไปแล้วฮะเป็นแบบอันเล็กๆเนอะแบบจิ้มๆกระตุ้นกระตุ้นให้ไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากคนเนี่ยมาใช้บริการเยอะมากนะคะด้านของท่านนายอำเภอดำรงนายอำเภอเบตงนายอำเภอนี่ก็มารับบริการด้วยนะเป็นตัวอย่างให้เห็นนายอำเภอบอกว่ามีอาการปวดส้นเท้ามานานมากเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอเขาให้ยาทายาทานอะไรอย่างเงี้ยพอไม่คำแนะนำไม่ใช้ฟองน้ำรองส้นเท้าเพื่อลดแรงกระแทกใช่ไหมอาการมันก็ดีบ้างหลังๆมันก็เริ่มไม่ค่อยดีก็เลยมาบำบัดโดยวิธีการนี้ปรากฏท่านนายอำเภอการดีขึ้นค่ะแรกๆที่ฝังไอตัวฝังไอเหล็กในเนี่ยก็ปวดๆนะปวดแสบๆร้อนๆแต่สักพักหนึ่งอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ 2-3 วันซึ่งวิธีการใช้พิษพึ่งรักษาโรคนะคะเป็นศาสตร์และเทคนิคแห่งการเยียวยาอย่างได้ผลเพื่อป้องกันและรักษาโรคเป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาไม่ใช่แค่ไม่กี่เดือนกี่ปี 4,000 ปีโอ้โหน่าจะมาจากสมัยแบบโบราณมาก 4,000 ปีนะคะแล้วก็หลากหลายประเทศเขาใช้วิธีนี้แบบเป็นหลักสากลเลยเป็นการรวมกันระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้พึ่งต่อยมาบำบัดโรคและการฝังเข็มที่เป็นศาสตร์ทางแพทย์แผนจีนจนพัฒนากลายเป็นการรักษาโดยการฝังเข็มด้วยเหล็กในพึ่งหรือพึ่งบำบัดอย่างที่ว่านะคะประกอบด้วย2ประการคือการใช้พิษของพึ่งเนี่ยในการรักษาและการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพึ่งได้ด้วยคนที่สนใจอยากรู้แล้วบางคนบอกว่าฉันอยากจะไปลองได้ไหมได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่คุณหมอแวร์นะคะหรือว่าคุณสกุลสัจจนารัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0819697374นะคะอีกเบอร์หนึ่ง0897396650นะคะคุณหมอแวร์แต่เห็นแบบนี้ไม่ใช่แบบใครดูอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอพึ่งกับพึ่งมาแล้วเอาเหล็กในมาทิ่มๆอย่างนี้ไม่ได้นะต้องมีวิธีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ต้องไปปรึกษาเขาไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ทำนี่อาจจะอันตรายได้ครับเอาละครับเป็นเรื่องราวดีๆเป็นศาสตร์การแพทย์อีกแขนงนึงที่เรานำเสนอกันให้ชมวันนี้ด้วยนะครับติดต่อรายการของเรานะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่เบอร์026206708และ026206711นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นไปจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นนะครับส่วนทาง Facebook พิมพ์ภาษาไทยนะครับ Spring News อาสาคลายทุกข์อย่างที่เห็นนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางคือทางไปรษณีย์รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล้าเป็งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900อีเมล springnew.54@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะดิฉันอุษณีคุณอมนิธิแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ